ไอ้เลยนะโอ้โหยังแจ่มนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะฮะรถยกนะครับผมอู่อินตานคันนี้เลยนะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มิงซูเปอร์เตอร์22นะฮะนี่เราก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D เช่นเคยนะครับผมนะวันนี้นะฮะผมจะพามาเล่นนะครับผมรถสไลด์นั่นเองนะฮะก็คือคันนี้นี่ครับผมนะฮะเป็นรถของอูยินตาเลยทุกคนนะครับผมนี่เลยนะอันนี้ก็ทำจากแบบรถจริงนะครับผมนะเป็นของอูยินตานะครับผมนะก็คันนี้ก็เป็นนะฮะเจ้าฮิโน่นะครับผม700นั่นเองนะครับผมนะนี่ก็แต่งหน้านี่เป็นทรงยุ่นนะครับผมนะมีหมวกแล้วก็มีอะไรอย่างงามตรงนี้นะตรงกระจกนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กันชนหน้านี่ก็จะยื่นนะสลับโนถ้าเป็นสไตล์ของยุ่นนะครับผมหรือว่าสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็บันไดข้างด้านข้างนะฮะก็จะนี่ครับเป็นขาตัดนะครับผมนะฮะก็จะมีท่อออก2ปล่องนะครับผมคันนี้นะก็จะเป็นสไลด์ยกนะครับผมไว้บรรทุกพวก6ล้อ10ล้อนะครับผมได้ถึง10ล้อเลยนะอันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมนะฮะก็หลักการทำงานก็อันนี้ก็จะยกขึ้นนะแล้วก็จะมีรอกดึงนะครับผมสำหรับรถที่มันขับไม่ได้นะถ้าทุกคนนะสำหรับรถที่เกิดบัติเหตุหรือว่าเสียนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราย้ายรถไปเฉยๆนะครับก็ย้ายรถคันนี้ไปส่งนะครับผมลูกค้านั่นเองนะก็เป็น6ล้อนะครับผมนะคันนี้ก็เป็นของเสียไม้นะครับผมนะขอบคุณไปทางเสียไม้ด้วยนะที่ให้รถมาเล่นนะครับผมนะโอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถที่นะป๊อปทำขึ้นมาเองนะครับผมนะส่วนหัวก็เป็นรถเดิมจากเว็บนะครับผมไม่ได้ปั้นใหม่นะก็ตกแต่งอะไรส่วนอะไรต่างๆก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปย้ายรถกันเลยนะครับผมไปส่งลูกค้านั่นเองนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกลไกการยกของคันนี้เลยนะสตาร์ทฟังเสียงสักหน่อยนะฮะในเสียงโบนี่วิ่งหวานๆเลยนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงแตรสามชาติซะก่อนเสียงกล้องมากเลยนะทุกคนนะฮะโอเคผมเนี่ยเราก็จะทำการเปิดนะครับผมด้านหลังนะเป็นเหมือนคล้ายๆดั้มนะครับผมนะนี่เป็นระบบไฮดรอลิกนี่ครับผมนะฮะนี่เลยนะก็รถก็จะขึ้นได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้า6ล้อนี้ย้ายไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เสียงลั่นๆนะครับผมถ้ารถที่ขับได้ก็เราจะขับขึ้นเลยนะเสียงลั่นจริงๆนะคันนี้ใส่เครื่อง10ล้อมาหรือเปล่าไม่รู้นะคันนี้ได้บรรทุกได้10ล้อเลยนะทุกคนนะวันนี้เรามาขับเล็กๆให้ดูก่อนนะโอเคครับผมประมาณนี้นะนี่กระโดดลงมาเลยนะครับนี่ดูทุกคนนี่เลยนะโอ้โหยังแจ่มนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะทำหน้าปกนี่เลยครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาเรียกอะไรถาดดีกว่านะนะฮะถาดลงแล้วกันนะครับผมนี่นะนิ่มๆนะครับผมนะส่วนเบลนี่ผมทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะฮะขออภัยด้วยยังไม่ได้ทำระบบเบลนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูแผนที่สักหน่อยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่นะตอนนี้เราก็อยู่ตรงไหนวะโอเคครับผมเราเปิด GPS แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามเส้นทางกันเลยนะไปกันเลยครับผมนี่ก็จะไปส่งที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับผมนะฮะยื้อรถนี่ก็หนักไม่เบานะทุกคนมีโยก
ี๋ยวต้องไปเดินระบบซับใหม่แล้วทุกคนนะรู้สึกว่าอะไรอ่ะรู้สึกว่าสปริงนี่แหนบมันเบาเกินไปนะทุกคนนะฮะโอเคอันนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับผมเนี่ยออกมาข้างนอกมีแลกเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าแมปเริ่มใหญ่นะไปเลยนะฮะแต่เย็นลูกพี่โอ้โหรถขับสวนนะต้องระวังนะครับผมเสียงอย่างโหดนะเลี้ยวตั้งแต่ซอยแรกนี่ว่ะโอ้มาผิดทางอีกแล้วทุกคนนะซอยนี้นะครับผมนะฮะจีเวียดนี่ดูไม่ให้ออกเท่าไหร่นะครับผมผ่านหน้าหมู่บ้านนะครับเท่ๆเลยทีเดียวนะไฟขอทางเล็กน้อยนะครับผมรถทุกหนักนะฮะระวังด้วยนะจ๊ะคันนี้ก็เข้าไปดูรถจริงได้นะครับผมทางFacebook ของอูอินตาเลยนะครับมีอยู่จริงนะครับสำหรับคันนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะสดจริงขนาดไหนนะผมไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดเยอะเท่าไหร่นะฮะเอาภายนอกนะมาแค่เห็นแล้วว่าเป็นสไลด์ของอูนตานะครับประมาณนี้เลยนะแต่ดูรวมๆนี่เก็บรายละเอียดได้พอสมควรนะครับผมใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับนะฮะสำหรับภารกิจในการรถสไลด์นะก็มีหลายอู่หลายค่ายที่ทำขึ้นมานะก็พยายามนะครับเอาคันที่เด่นๆสวยๆนะแล้วก็ความชอบส่วนตัวด้วยแล้วกันเนี่ยก็มาทำลงในตัวเกมนะครับผมนะฮะก็ขออนุญาตไปทางอู่ด้วยนะครับผมต้องขับไปดูมองด้านหน้ารถนะฮะจะได้เห็นนะครับผมไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะรถวิ่งนี่ขนาดผมใช้พวงมาลัยขับนะฮะแต่ดูทางไปด้วยอันตรายมากเลยนะครับรถดูทางไปด้วยรถขนาดที่เสียเนี่ยติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมไปยกให้นะครับผมโอเคไปกันต่อนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่ย่อมไปกดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็นะครับฝากเพจด้วยแล้วกันนะเข้าไปติดตามเพจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมใต้คลิปนะฮะก็โปรโมชั่นหมดต่างๆนะใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถไปติดต่อที่เพจล่างคลิปเลยนะครับผมมีข่าวสารอัปเดตต่างๆนะก็จะไปลงในเพจส่วนใหญ่นะครับก็จะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับโปรโมชั่น
ว่าส่วนลดต่างๆนะครับผมนะฮะก็ลงไว้ข้อมูลต่างๆไว้ในเพจนะครับผมนะก็ฝากติดตามทาง TikTok ด้วยนะครับผมก็ชิปฮาๆขำๆนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะลองปั้นโมเดลเองนะครับผมก็ฝากไว้หนึ่งช่องด้วยนะครับเป็นช่องสอนปั้นโมเดลนะครับผมชื่อช่องว่าณป้อมสอนปั้น 3D นะครับผมก็เข้าไปติดตามแล้วก็ลองทำตามกันได้เลยนะฮะใครที่อยากว่าทำรูปสวยๆแบบนี้นะฮะเอามาแบบลงเกมเองนะครับผมก็ลองไปเข้าไปศึกษาดูได้นะครับผมโอเคมาถึงป้อมยามแล้วนะฮะก็จะมาส่งที่บริษัทนี้นะครับผมเป็นบริษัทโอ้โหบริษัทน่าจะเป็นเกี่ยวกับฟางนะทุกคนนะฮะฟางอัดกลมแล้วก็ฟางแท่งสี่เหลี่ยมด้วยนะฮะโอเคครับผมเราก็มาถึงแล้วนะฮะตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้โหบริษัทนี้รถเยอะเหมือนกันนะทุกคนฟาร์มงัวด้วยนะฟาร์มบัวน้ำรวยนะฮะบริษัทนี้น่าจะเป็นฟาร์มวัวนะฮะไม่ใช่บริษัทเลยลุงนี้ก็เป็นฟาร์มวัวนะครับผมเพราะว่าฟางนี่น่าจะเอามาให้วัวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอารถลงกันเลยนะนี่เป็นไงรถยังนิ่งอยู่ครับผมนะครับเพราะว่าขนาดไม่ได้รับเบี้ยวนะจำลองเหตุการณ์ว่ารับเบี้ยวอะไรกันนะมองเล็กนี้น่าจะเอาไว้ขนอาหารสัตว์นะครับผมนะนั่นกระเป๋านะโอเคครับผมเราก็มาส่งที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปจอดด้านในนะครับผมให้ก็เช็ครถกันได้เลยนะโอเคครับผมร้านนี้นะก็เครื่องก่อนลืมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะภารกิจวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ